จะไปหาเนี่ยคงจะไปรบกวนท่านผมอยากให้ท่านได้พักผ่อนได้อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวนะถ้าท่านเรียกเราก็จะไปมันไม่ได้มีข้อห้ามนี่ครับไม่มีข้อห้ามว่าไม่ให้ไปพบท่านทักษิณก็เป็นเรื่องปกติเราอาจจะไปยกมือไหว้กราบไหว้ยินดีกับท่านมันเป็นเรื่องปกติเราเคยทำงานกับท่านตั้งแต่สมัยแรกท่านก็มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองมากมายมหาศาลเราจะไปขอความคิดความอ่านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะกฎหมายไม่ได้ห้ามอะไรที่ท่านทำไว้แล้วเกิดประโยชน์เราเนี่ยต้องไปฟังท่านบ้างเพราะหลายประเทศนี่ก็ยังปรึกษาท่านนายกทักษิณทำไมของดีๆเราจะไม่ใช้คนดีๆที่มีความคิดดีๆต่อบ้านเมืองเราทำไมไม่ปรึกษาหารือได้ไม่มีกฎหมายห้ามไม่มีอะไรผิดนี่ครับถ้ามีโอกาสก็อยากไปแต่ท่านยังไม่เรียกผมก็ไม่กล้าไปก็คือรอท่านเรียกนะหมายถึงว่าพี่ก็เพิ่งทำงานอาจจะไม่ไปขอคำแนะนำอะไรนะก็ผมว่าน่าจะเป็นฝ่ายบริหารมั้งถ้าจะไปหาขอความนำผมไม่ทราบนะครับแต่ในส่วนในสภาที่ท่านก็ไม่เคยมาแทรกแซงในภาคก็ไม่เคยท่านก็ไม่เคยโทรหาพวกผมขนาดเป็นประธานสภมา2สมัยแล้วท่านก็ไม่เคยโทรมาสั่งการอะไรสักเรื่องเพราะท่านก็ไม่ได้แทรกแซงอะไรแต่ว่าวันหลังถ้ามีโอกาสท่านแข็งแรงแล้วเราก็อยากไปเยี่ยมบ้างนะแต่แล้วแต่ท่านจะให้โอกาสเมื่อไหร่